มันจะมีออกเป็นหน่วยขายไอ้อันอย่างกันนี่ๆมันนี่มันต้องดูกล้วยโพลโพลครับกล้วยโพลกล้วยโบราณนี่ครับดูดูลูกเขาไม่ใช่งาช้างงาช้างยาวกว่านี้นี่จ๋านี่อันนี้ก็เป็นเป็นหัวผีไอ้นี่เป็นไอ้นี่ก็เป็นลูกอันนี้ก็เป็นเหรอฮะเออขนาดตัดแล้วยังเป็นนี่ๆอันนี้หัวปลีนี่อันนี้มันออกปลีนี่ทำไมถึงได้ตัดต้นออกให้มันออกสั้นๆล่ะครับนี่ๆๆโหก็ไอ้นั่นมันเป็นปลีออกแต่อันนี้มันเป็นออกหน่วยเลยกล้วยโพลฮะตับนอนกันเถอะเองนอนเล็กแม่ยายพดอันนี้อันนั่งกลัวไม่มั่นใจทำไมอ่ะไม่มั่นใจมันติดยากไงมันไม่ติดยากหรอกแต่ว่าไม่มั่นใจว่ามันจะได้อันนี้ไหมเอ้าคนละอ๋อก็เห็นไหมนี่ติดกันนี่นั่นอันนี้นี่ออกปลีนี่เห็นไหมออกปลีก็ไม่เป็นไรมันก็จะแตกออกข้างไม่ใช่เหรอฮะเออออกปลีมันไม่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งอ้าวมางั้นถ้าอันนี้น่ะเราก็ตัดครึ่งนี่ใช่ตัดแค่ไหนก็ได้คือเลือกแต่ใจโอ้ใหญ่มากกล้วยโพลกล้วยโบราณถ่ายโหถ่ายมันงามน่ะจ๋าลูกอ๋อยาวเป็นงวงข้างงาข้างนะโอ้นางทำบุญโลกมหาดีนะขอไว้เป็นปีแล้วครับพี่น้องครับคนงามจะคลองสวนได้แล้วครับได้เลิกหามย่ามดีเอาไปก็ไปตัดต้นแล้วก็ค่อยปลูกจ้าไปตัดเอาไปหรอกก็คือถ้าไม่อย่างนี้นะมันไม่มั่นใจจ้ามันต้องได้อย่างนี้มันจะมั่นใจอันนั่นเด้ซุ้มมูนั่นเด้ซุ้มมูนั่นมันก็กล้วยนะกล้วยทั้งมุกอันนี้ก็อาจจะเป็นฮักมุกได้ใช่ไหมนี่เวลานี่มันก็เหมือนกันถ้าชาร์ปนะมันก็เหมือนกันแต่ว่าอาศัยว่าฮักมุกเนี่ยมันไม่เหลืองน้ำมันตักสิ่งของเราเอาถุงดำใส่อันนี้ได้เนี่ยน้อยได้นี่ฮักมุกเอาไม่ใช่ฮักมุกอันนั้นนี่แหละเนี่ยตัวเนี้ยสมกับชื่อครับนี่แหละมันออกมาเนี่ยเขาเรียกกล้วยงางวงไอ้งาช้างสมกับชื่อครับกล้วยงาช้างกล้วยโพลดูดิเหมือนงาช้างไหมครับเพื่อนบางทีน่ะบางทีน่ะมันออกมาอย่างนี้เลยน่ะลูกมันน่ะอ๋ออันนี้ปลูกเป็นไหมมันก็เป็นมึงเอาไปด้วยบางทีน่ะมันลูกแต่หน่วยมันจะใหญ่นะแต่ถ้าหนอมันน่ะจะเป็นตะทรงอย่างนี้เลยอ๋อสมชื่องาช้างจริงครับกล้วยโพลหรือกล้วยงาช้างครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่บ้านพันไม้พอเพียงมาได้มาจีบมาเป็นปีแล้วครับแต่ยังไม่สมบูรณ์หมอวันชัยน่ะก็มาเอาไปหมอวันชัยอีกแล้วพ่อจะเอาไปน่ะปลูกได้สักอาทิตย์กลัวๆก็ว่าโดนรถชนเพื่ออะไรนี่แหละที่นี่พ่อจะเขาติดเตียงเขาโทรมาบอกป้าเอ้ยกล้วยก็เป็นแต่คนไม่คือหมอวันชัยไหนนี่หมอวันชัยประคุณชัยเอ้าเหรอโดนรถชนเหรอเมื่อไหร่นี่โอ้แกติดเตียงเป็นปีแล้วเอ้าหมอวันชัยแกเคยมาอยู่อนามัยนี่ใช่ใช่เอ้าไม่รู้เด้นี่เซฟแกไปอยู่เฉลิมพระเกียรติที่อยู่กันไหนครับหมอวันชัยไปเปลี่ยนเมียนเจผมนี่ขายเกลือเป็นบ้านเดียวกันนี่บ้านเดียวกันนั่นแหละโอ้ผมเพิ่งรู้เลยก็ติดเตียงนานแหละดิเป็นปีแล้วเห็นแต่คุณยายวัยก็พูดถึงอยู่เคยดูคลิปผมไหมนี่ไม่รู้จะดูคลิปลูกหลานเลยนี่ไอ้นี่ไม่มั่นใจหรอกนะว่ามันจะเป็นยังไงมั่นใจครับนี่แหละเขาไอ้กล้วยง่าช่างน่ะครับเขาจีหมอมั่นใจแกว่าอาศัยดูหนอมันใช่ทางงาช่างแท่งเนี่ยอาศัยดูหนอมันดูลูกมันเออซับขนาดนั้นเลยอันนั้นก็ขนาดนั้นเลยมันจะได้ขนง่ายใช่ไหมไม่ใช่ขนง่ายแล้วมันจะงามด้วยโอ้ครับเอาไอ้ถุงสวมสักประมาณอาทิตย์หนึ่งสวมก่อนเหรอมันลงเลยไม่ได้เหรอลงเลยแต่ว่าถ้าฝนตกนะเขาบอกว่านาพรรษา
จะลงปลูกต้องมีใบตองรองก้นหลุมเขาถือเคล็ดเขาคืออะไรเขาไม่ให้มันเน่าเขาไม่ให้มันก็ไม่รู้ได้ยินแต่เขาพูดนี่นะฮะเป็นความรู้โบราณครับคุณโบราณถือเคล็ดถือเคล็ดขมิ้นเขาพูดอ๋อเหรอขมิ้นด้วยใช่ไหมอันนี้ไทยนางรองบอกผมเมื่อวานก่อนป้าขมิ้นโนเต็มแม่ป้าเป็นไทยโอเคครับกล้วยงาช้างครับเพื่อนได้นี่แหละนอบางทีน่ะมันก็จะออกมาอย่างนี้น่ะจําครับที่มันจะออกมาตั้งนี้ครั้งนึงตั้งนี้ครั้งนึงแล้วมันก็จะออกมาอย่างนี้เออคู่มันอย่างนี้เลยเออเป็นอย่างนี้แหละเขียวยักษ์เหมือนกับงาช้างเลยนั่นแหละมันนี่แหละเค้าผมคิดว่ามันเรียกงาช้างจากผลมันเหมือนงาซะอีกที่ให้ได้มันเป็นหน่อไอ้งาช้างผลมันเป็นนั่นๆๆคือกล้วยสายพันธุ์ใหม่อีกสายพันธุ์นึงอืออันนี้อันนี้พันธุ์อะไรนะไอ้นี่มันพันธุ์โบราณเขาชื่อกล้วยพลูพลูกล้วยพลูอันนี้พลูนี่ภาษาไทยหรือภาษาเขมรก็มันมาจากเขมรกับเขมรแล้วเนาะกล้วยพลูไทยเขาจะเรียกอะไรไม่รู้แต่หนังสือนี่ไอศูนย์เรียนรู้ของบุรีรัมย์เนี่ยของตาคำเดืองน่ะพ่อคำเดืองครับพ่อคำเดืองน่ะพ่อคำเดืองก็ว่ากล้วยพลูเหมือนกันนี่ครับพันธุ์ดั้งเดิมโบราณบ้านพันไม้พอเพียงได้มีหนึ่งสายพันธุ์แล้วครับเคยเห็นไอมิสเตอร์มาร์ตินไหมมิสเตอร์มาร์ตินไม่มั่นใจเอามาไปแล้วอาจารย์พิวัฒน์เสียรักมันทนล่ะโอ้ดร.ยะครับนี่นั่นแหละดร.ยะน่ะแกก็มาเอานะมาเอามาปีที่แล้วเอาจากบ้านพ่อคำเดียวนี่แหละครับเอาก็บ้านป้าเนี่ยเพราะว่าป้าไปอยู่อบรมก็แก่ศูนย์กติกรรมมาบเอื้องไปอยู่ที่แกมาน้องสนมเมื่อกี้เออที่ยักษ์บุกบุรีรัมย์เนี่ยนั่นแหละอ๋อไปลูกไปนี่เอาก็ป้าไปอยู่อบรมก็ศูนย์กติกรรมมาบเอื้อง15วันครั้งหลังไปอีกเดือนนึงFC ด็อกเตอร์ครับ FC คนระดับโลกฮะด็อกเตอร์ยักษ์ของเราด็อกเตอร์รสุคนอีกคนหนึ่งแต่แกไม่ดังอ๋อรสุคนก็ดังครับดังแต่ว่าดังคนละสายอ่าใช่ใช่อาจารย์ยะนี่แกดังไปสายอาจารย์ยักษ์ท่านอ๋อระดับประเทศครับระดับโลกครับรู้จักคนนี่ได้แล้วครับขอบคุณครับเคยไปอยู่กับแกไปอยู่อบรมทกศส่งไปอบรมและที่สำคัญก็คือตามรอยอาจารย์ยักษ์ด้วยครับนี่ครับผมเฮ้วันนี้ได้ของดีของดีมาได้ของดีครับตอนไปอบรมไปอยู่กับแกเนาะแกว่า